ภาษาพม่าสบายสบายสไตล์เรามิงกระบาคำยาสวัสดีครับทีนี้เราเรียนต่อภาษาพม่าเป็นคำศัพท์นะก็สมมติคำว่ามีภาษาพม่าว่าชิ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 ถ้าเราตั้งคำถามว่ามีไหมก็บอกว่าชิล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 าแปลว่ามีไหมคำว่าลานี่แปลว่าไหมก็บอกว่ามีไหมภาษาพม่าว่าชิลาชิลาก็แปลว่ามีไหมทีนี้เราเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับแต่งกายนะเสื้อผ้าก็บอกว่าคำว่าเสื้อก็ภาษาพม่าว่าอินจีอินจีอินจีหรืออินจีอินจีอินจีก็ได้นะใช้ได้สองเสียงก็แปลว่าเสื้อนะก็ต่อไปว่ากางเกงภาษาไทยคำว่ากางเกงภาษาพม่าว่าผ้องบี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 นะทีนี้กางเกงนอกกางเกงในนะถ้ากางเกงทั่วไปก็เรียกว่าผ้องบีนะทีนี้ก็บอกว่ากางเกงในนะถ้าเราจะรู้คำศัพท์คำว่ากางเกงในก็พม่าคำว่าในนี้อยู่ข้างหน้านะบอกว่ากางเกงในคำว่ากางเกงในภาษาพม่าว่าอัตเวงขังบอมบีอัตเวงขังบอมบีอัตเวงขังบอมบีทีนี้แต่ละคำมีอยู่ความหมายว่าอัตเวงนี่หมายถึงข้างในนะหรือในก็ได้นะแล้วขังขังขังหมายถึงรองรองรองนะทีนี้เอาความหมายว่ารองแต่บางคำว่าคันนี้หมายถึงบางทีมันถูกกระทำก็ได้นะแต่ที่นี้ก็บอกว่ากางเกงในแปลว่าอัตเวงขังปอมบีนะปอมบีก็แปลว่ากางเกงอัตเวงขังแปลว่าในนะรองไว้คันไหนรองไว้คันไหนกางเกงที่รองไว้คันไหนก็บอกว่าอัตเวงขังปอมบีอัตเวงขังปอมบีแปลว่ากางเกงในนะต่อไปว่ารองเท้าภาษาพม่าว่าพนัด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 แปลว่ารองเท้านะแล้วก็ถุงเท้าก็ภาษาพม่าว่าเชเอก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 เชแปลว่าเท้านะเอกแปลว่าถุงก็บอกว่าเท้าถุงแต่พม่าเขาเรียกว่าท่านใดก็ถุงเท้านะพม่าเรียกว่าเชเอกเชเอกแล้วก็คำว่ารองเท้าเตะภาษาพม่าว่าเนี่ยพนัดเนี่ยพนัดเนี่ยพนัดเนี่ยคำว่าเนี่ยนี้ก็ต้องออกเสียงแบบลมรั่วแบบจมูกนะเนี่ยเนี่ยไม่ถึงหนีบนะเนี่ยไม่ถึงหนีบก็บอกว่าเนี่ยพนัดนะแปลว่ารองเท้าเตะนะแล้วก็คำว่าสลงภาษาพม่าว่าปะสู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 นะแล้วก็คำว่าผ้าถุงสำหรับสตรีคำว่าผ้าถุงก็ภาษาพม่าว่าทมี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 เราเอาคำเราเอาสำเนียงคำพูดดีกว่านะถ้าเราออกเสียงตามตัวสะกดก็จะออกเสียงว่าทมีทมีทมีแต่เวลาเสียงพูดไม่ใช่ออกเสียงว่าทมีออกเสียงว่าทมีทมีทมีแปลว่าผ้าถุงนะแล้วก็คำว่าสลงกับผ้าถุงนี้พม่าใช้รวมคำเดียวมีอยู่นะแต่ว่าลงชี
ลงชีลงชีนั้นใช้กับท่านสตรีท่านผู้ชายใช้ได้นะแต่ก็ต้องมีคำนำหน้าว่าลงชีของสตรีหรือว่าลงชีของผู้ชายนะก็ต้องใส่คำว่าสุภาพบุรุษคำว่าสุภาพบุรุษนี้ภาษาพม่าว่าอัมยุต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 าแปลว่าผู้ชายหรือสุภาพบุรุษแล้วก็บอกว่าสุภาพสตรีหรือสตรีก็บอกว่าอัมยุตมีอัมยุตมีอัมยุตมีที่นี้บอกว่าผ้าของสุภาพบุรุษหรือผ้าของสุภาพสตรีนะก็ต้องใช้คำว่าอัมยุตาลงชีอัมยุตาลงชีอัมยุตาลงชีแปลว่าสนุกนะหรือผ้าของสตรีแล้วก็อัมยุตมีลงชีอัมยุตมีลงชีอัมยุตมีลงชีแปลว่าผ้าถุงนะแต่ถ้าแปลจากภาษาที่มีอยู่นั้นก็แปลว่าผ้าของสตรีนะผ้าของสตรีอันนี้คำว่าผ้าถุงกับสลงใช้รวมแล้วมีคำเดียวว่าลงชีแต่ก็ต้องมีคำนำหน้านี้ก็ต้องมีคำเป็นก็ต้องมีความเป็นแสดงความเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ต้องมีคำศัพท์ตรงนั้นด้วยก็ต้องรู้ว่าลงชีหรือผ้าของใครก็อัมยุตาลงชีอัมยุตมีลงชีอันนี้ภาษาที่แบบภาษานี้ใช้น้อยแต่ก็ใช้อยู่นะใช้ได้นะเอาง่ายๆก็มีแต่ผ้าถุงกับสลงก็ตะโซแปลว่าสลงผ้าถุงแปลว่าทำเองอันนี้เป็นเกี่ยวกับเสื้อผ้าเกี่ยวกับแต่งกายนะข้อที่นี้บอกว่ามีไหมภาษาไทยคำถามว่ามีไหมคำว่ามีแปลว่าชิคำว่าไหมแปลว่าลาก็เลยบอกว่าชิลาที่นี่ลองใส่คำนามนะก็อย่างเช่นเอาง่ายๆว่ามีผ้าถุงไหมมีผ้าถุงไหมภาษาพม่าคำนามนี้ก็ต้องอยู่ข้างหน้าก็บอกว่าทำไมชิลาแปลว่ามีผ้าถุงไหมถ้าถามว่ามีสลงไหมภาษาพม่าว่าปะซูชิลาทีนี้ภาษาพม่าคำว่าชิลานี้ก็ต้องอยู่ท้ายนะชิลาแล้วก็มีคำข้างหน้าก็ต้องมีเป็นคำหนามนะว่ามีรองเท้าไหมภาษาพม่าว่าพันนาชิลาแล้วก็มีถุงเท้าไหมก็ภาษาพม่าว่าเชเอชิลาถ้าเราตอบว่ามีก็บอกว่าชิเดถ้าไม่มีก็บอกว่ามาชิบูอันนี้คือเป็นคำถามกับคำตอบแล้วก็มีเป็นคำศัพท์เกี่ยวกับเสื้อผ้านะครับครับ